สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ UBC Academy Fantasia True Moments ประจำวันพุธนี้นะครับและนี่ก็คืออาทิตย์สุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรามากันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าเป็นรางวัลขวัญใจครู Voice ประจำอาทิตย์นี้น้องได้2คนนะครับคนหนึ่งเนี่ยได้ตุ๊กตาหมีตัวเบอร์เฮอร์เธอเลยเป็นใครนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับในพูดพร่ำทำเพลงอ่ะก็จะวิจารณ์เพลงจากอาทิตย์ที่ผ่านมาของแต่ละคนแล้วกันนะลูกไม่ว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้างให้วิจารณ์เองก็รู้สึกว่ามันยังไม่สนุกอ่ะผมรู้สึกว่าเพลงไปสุดเพลงเร็วไปแล้วไงแข่งไปแล้วพออีกเพลงนึงปุ๊บมันต้องแบบกว่านั้นอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องเพลงนะหมายถึงว่าเรื่องวิธีการร้องอะไรพูดจะพูดเฉพาะเรื่องร้องถ้ามันไม่ถึงต้องปุ๊บมันจะก่อนเลยแต่ถ้ามันดีมันก็จะกลางๆถ้ามันดีมากมันจะโดดมันเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนอยู่แล้วนี่วิ่งไหนใครวิ่งไปแล้ววิ่งต่อมาเหมือนกันจะดอกดูรู้สึกธรรมดาแต่ไม่ได้ว่าแย่ไม่แย่ไม่แย่มันดูจัดเปรี้ยวเลยถือว่าเด็กคนนี้ทำได้ดีเลยแต่ที่นี้มันเห็นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆกันนะมันเริ่มรู้ใจนึกออกเลยว่าจะต้องมาแบบไหนแต่เรื่องร้องเหมือนที่เปรี้ยวบอกอะครูการก็มีความรู้สึกเหมือนกันเหมือนแบบข้างหน้ากังวลกลัวช่วงข้างหน้าจะกลัวจะข้างหลังช่วงแรกๆดูมันจ่อยแล้วพอมันได้ที่สิบมันเริ่มเหมือนแบบมาอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนมันไม่มีที่มาที่ไปแล้วมันโดดมาเลยอ่ะเพลงคู่ก็น่ารักดีแต่ผู้การชอบเพลงคู่นะเพลงคู่ธรรมชาติดูธรรมชาติดีลูกหมาสองตัวคือผู้การว่าเป็นคู่ที่แบบแบ่งรับแบ่งส่งกันน่ารักดีน่ารักอ่ะทางที่ต่อทัศนะเรื่องเสื้อมันรัดแน่นเกินไปหายใจลำบากไม่รู้หรอกรองเท้าด้วยเออก็ไม่ได้ใช่ไม่อยากให้เขาคิดกำลังอีกครั้งแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่คุยมาตั้งแต่วีแรกๆแล้วว่าสมเด็จจะเป็นเรื่องรองเท้าเรื่องชุดเพราะเราจะแก้ยังไงอะอย่างเงี้ยไม่ให้คนดูเขารู้สึกว่าเราทำได้ไม่ดีอะไรเงี้ยมันคือเราต้องแก้ตัวเองอะจริงๆก็อยากจะบอกว่าจริงๆเลยสิ่งสำคัญเลยนะคนเราเนี่ยควรจะเปลี่ยนวิกฤตที่เป็นโอกาสเลยนะจริงๆจะมันจะยิ่งบวกกว่าแบบสิ่งที่เป็นอยู่เยอะแต่บางทีเข้าใจอ่ะในความรู้สึกคนเราอ่ะเรื่องจิตใจมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบแต่ความเป็นประสาทยาวัดตรงนี้เนี่ยว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเวลาขึ้นไปบนทีคือให้เต็มร้อยไม่เหลือเลยสักเม็ดเพื่อที่กลับมาจะได้จะได้ทำดีที่สุดแล้วมันจะไม่มีเสียใจเลยสังเกตแบบว่าเหมือนว่ามันต้องลืมทุกอย่างนะลืมเลยลืมเสื้อผ้ามันจะยังไงหัวมันจะแน่นมันหรือว่ามันจะไม่มั่นใจหรือว่าอะไรตรงนั้นมันต้องลืมหมดแล้วอะพัชชาคุณจะรู้ได้แล้วใช่ไหมอะค่ะอะไรคะพัชชาชอบนะคุณชอบคุณชอบเพลงนี้เลยแล้วก็เพลงสไตล์ที่ของพัชชาเนี่ยที่หนูทำอ่ะคือมันแบบมันถูกต้องที่สุดแล้วอ่ะรูปแบบการแสดงนะคือหมายถึงรูปแบบหมายถึงว่าพอร้องไปแล้วทิ้งให้คนแบบว่าให้คนแบบรู้สึกก่อนเนี่ยว่าโอ้โหแล้วค่อยแบบต่ออะไรเงี้ยอารมณ์มันคนดูก็คืออยากจะบอกตรงนี้พอนักสื่อสมาชิกจะบอกว่าจะพูดเลยว่าอย่างหนึ่งที่ดีเนี่ยถ้าเป็นครูการร้องต่อจะพัฒนาครูการแบบไปไหนแล้วนะจะชมว่าเรื่องเขาเรียกว่าคิดสบายจิตใจดีมากคืออย่างนี้คือดีแสดงว่าร้องโดยไม่ต้องไม่ได้คิดไม่กดดันไม่กังวลกับอะไรเหมือนเพื่อมาร้องให้คนฟังอย่างนี้คือดีก็ถือว่าออฟทำได้ดีในเพลงที่ไม่ใช่แนวตัวเองเพลงเดี่ยวโลกทั้งใบถามว่าชอบไหมชอบฟีลลิ่งชอบเหมือนกันชอบอารมณ์เพลงเดียวมันมาดีจนช่วงกลางๆไปแล้วช่วงแรกๆมันเหมือนกันยังจูนไม่ได้ปรับอารมณ์มันยังไม่มากับคนดูมา 30% แล้วถึง 30-40% ที่ครูบิ๊กบอกคือช่วงแรกๆร้องแล้วแบบน้อยตายแน่ๆเหมือนแบบเรื่องดีเซลอะร้อนชามันเริ่มดีขึ้นมันแรกๆอาจจะตั้งใจเกินไปแต่พอเริ่มเดินเริ่มออกทางไปแคทวอล์กปุ๊บคนดูเริ่มมาแล้วเว้ยคือในท่าแบบยังไงก็ไม่ได้อะแหมเรารู้ตัวนักวิทย์ประกาศจะเอาของรางวัลก่อนเลยเอาของรางวัลก่อนรางวัลใหญ่ใหญ่เพราะว่าสามารถยกเข้ามาได้ที่หน้าไปดูด้วยกันมาช่วยกันยกกันเลยใหญ่จริงนี่เขากับตาทำดูไงแล้วเดี๋ยวเอาคาแรคเตอร์มาปัดอ้าแล้วก็เล่นกันโอ้โห
ับมีแต่เดียวก่อนเดียวก่อนเลยได้แล้วในคำพี่ทันอ๋อใช่มีการมอบเหมือนกันมอบด้วยกันเฮ้ยทำงานด้วยกันไม่รู้ว่าคุณพี่ทำไม่แต่ละบาทใช่ไหมคล้ายมากตอนนี้อันนี้แต่ว่าก็รางวัลใหญ่ไงหูฟังก็ต้องบอกว่าเขาว่าหูฟังก็ต้องแบบรุ่นใหญ่รุ่นแพงอันนี้ของพันธาลูกคุณการก็ไปหอบมาทั้งสองอย่างนะขึ้นแต่งกันก่อนขึ้นมอเตอร์ไซค์มาเลยหอบมาเต็มที่เลยตาร้อนตาร้อนอยู่บ้านนี่มันมีแฟนเลยถามนี้นั่นเราเคยนิ่มนิ่มนิ่มจังฮะโอ้โหไอ้เนี่ยไอ้ตัวมากจะได้เหรอมึงได้ยังไงรู้แล้วค่ะได้ทําไมไม่ได้ต่อแต่ทางไหนก็ไม่ได้คุ้มหนีเหมือนคือดูหุ่นแล้วคือรางวัลเนี่ยมันไม่ได้ให้ตามเสียงตบมือของคนดูนึกออกไหมวิเคราะห์ด้วยที่ออฟได้เนี่ยเพลงประเภทกับอาชาปะเพลงพระชามันเป็นเพลงเฉพาะที่มันส่งให้คนดูต้องจบเพลงนึงแล้วแต่ของออฟมันเป็นเพลงประเภทนึงซึ่งออฟเขาทำได้ดีในประเภทของเขาในสตาร์ทูบอยนะซึ่งคนดูเขาอาจจะตกเพราะว่าบางคนอินกับเพลงแบบของออฟแต่ว่าเอ้ยผมพระชามันส่งกว่าเขาก็เลยตกเยอะกว่าอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวไม่ได้วัดตามความตกวัดตามไม่ได้มีเครื่องคงเครื่องตกแต่ว่าดีเบลใครรางวัลขนาดนั้นไม่ใช่ตามเสียงแบบนี้จากรางวัลของคุณครูไว้ผ่านไปนะครับตอนนี้เรามากันที่รางวัลบิ๊กบึ้มของโครงการของเรากันดีกว่าครับทั้ง5รางวัลเลยนะครับเรามากันที่รางวัลแรกเลยดีกว่าผู้ที่จะเป็น UPC Academy Fantasy สุดยอดนักล่าฝันปีที่2นี้นะครับจะได้รับบ้านและที่ดินพร้อมตกแต่งเลยนะครับผมสามารถเช่าอยู่ได้เลยจากโครงการหมู่บ้านสารินซิตี้มูลค่า4,500,000 บาทนะครับและเงินสดจากสินเชื่อแคปิตอลโอเคจำนวน 350,000 บาทเช่นกันนะครับผมและรางวัลที่2นะครับ UBC จะมอบรถยนต์ Honda Accord 2.4cc นะครับและเงินสดจากสินเชื่อแคปิตอลโอเคมูลค่า 200,000 บาทครับตอนนี้เรามากันที่รางวัลอันดับที่3กันดีกว่านะครับผม UBC มอบรถ Honda Jazz Cool นะครับและเงินสดจากสินเชื่อ Capital OK อีก 150,000 บาทนะครับอันดับที่4นะครับได้แก่ Shop Aquos LCD TV และชุดโฮมเธียเตอร์นะครับมูลค่าถึง 400,000 บาทเลยทีเดียวครับและยังได้รับเงินสดจาก UPC นะครับมูลค่า 100,000 บาทอีกด้วยล่ะครับรางวัลที่5นะครับได้ Shop Mini Home Theater มูลค่า 52,980 บาทนะครับและเงินสดจาก UPC จำนวน 90,000 บาทนะครับผมแหมรางวัลนี้เรียกว่าเยอะจริงๆเลยแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับผมที่น้องๆนักล่าฝันจะได้ก็คือประสบการณ์ความรู้และมิตรภาพที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วล่ะครับตอนนี้เรามากันที่คลาส acting ดีกว่านะครับครูขวัญครับให้น้องๆของเราเนี่ยเล่นละครเรื่องอึ่งอ่างกับวัวเอ๊ะใครจะเป็นอึ่งอ่างใครจะเป็นวัวน้อยไปชมกันเลยครับพยายามเต็มตัวนะรอบสุดท้ายเลิกกำกับแอคชั่นในวันที่ฝนตกทางคำนะดึงเองพ่ออึ่งอ่างกำลังพาลูกๆเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานไปเลย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 ระวังกันด้วยนะลูกดูแลกันด้วยนะระวังกันด้วยนะลูกทันใดนั้นเองลูกอึ่งอ่างก็เหลือไปเห็นแม่วัวที่มันจริงหญ้าบริเวณนั้นก็ตกใจและแปลกใจในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพ่อคะพ่อเป็นตัวอะไรนะครับทำไมมันตัวใหญ่กว่าพ่ออีกอ่ะพ่ออึ่งอ่างได้ยินอย่างนั้นด้วยความที่ไม่เกรงตัวจึงอวดตนขึ้นไปว่าไม่เท่าไรลูกพ่อน่ะตัวใหญ่ได้กว่ามันเองพ่ออึ่งอ่างจึงพยายามทำตัวให้พองขึ้นอย่างสุดกำลังเป็นไงบ้างลูกตอนนี้พ่อตัวเท่ามันหรือยังยังไม่เห็นจะใหญ่เท่ามันเลยพ่อใหญ่ดีสิพ่อเอาไปพ่อได้เอาดีเอาละมาที่ดูใหม่ที่ว่าตอนนี้พ่อตัวเท่ามันหรือยังก็ยังไม่เท่านะพ่อมันใหญ่กว่าพ่ออีกนะทุกยังอีกเหรอพ่ออึ่งอ่างจึงพยายามพองตัวให้มากขึ้นกว่าเดิมเอาละเอาอีกเลยพ่อ
ล้วคราวนี้ล่ะตอนนี้พ่อตัวมันเล็กมากก็ยังไม่ใหญ่เท่ามันนะพ่อใช่พ่อไม่ทำให้ผมมันตัดเยอะเอาอีกพ่อเอาอีกพ่ออ่านจึงพยายามท้องตัวมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นจนกระทั่งมันท้องสายตาในที่สุดและนิทานเรื่องนี้เจ้าสอนให้รู้ว่าผู้ที่มีเตรียมตัวและอดทนทำในสิ่งที่เกินกำลังของตัวเองนั้นจะพบความหายนะในที่สุดสนุกมากโอ้ลุ้นแล้วตายสลับในวันที่ฝนตกพรำๆและบึงแห่งหนึ่งพ่ออึ่งอ่างกำลังพาลูกๆเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานไปเลยระวังจะลื่นนะลูกนะจ้าทันใดนั้นเองลูกอึ่งอ่างก็เหลือบไปเห็นแม่วัวที่มากินหญ้าบริเวณนั้นก็ตกใจและแปลกใจในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเฮ้ยพ่อครับพ่อท่านตัวนะครับจริงด้วยจริงด้วยทำไมมันตัวใหญ่กว่าพ่อเนี่ยค่ะพ่ออึ่งอ่างได้ยินดังนั้นด้วยความที่ไม่เกรงตัวจึงอวดตนไปว่าไม่เท่าไรหรอกลูกพ่อนะตัวใหญ่กว่ามันได้อีกพ่ออึ่งอ่างจึงพยายามทำตัวให้ผอมขึ้นอย่างสุดกำลังไปไหนล่ะลูกตอนนี้พ่อตัวใหญ่เข้ามาหรือยังยังไม่งั้นยายเข้าพ่อไหมไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยครับน่าใจแล้วพ่อใหญ่ละนี่เขาที่ดูใหม่แต่ว่าตอนนี้พ่อตัวใหญ่เข้ามาหรือยังคุณยังเลยพ่อยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นยังไม่เห็นหรอใช่พ่ออึ่งอ่างจึงพยายามพองตัวขึ้นให้มากกว่าเดิมเอาเลยพ่อ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 เอาจนกระทั่งเบี้ยมันท้องแตกตายในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ไม่เตรียมตัวและอวดตนในสิ่งที่เกินกำลังของตัวเองจะพบกับความหายนะในที่สุดจากคลาส acting นะครับตอนนี้เรามากันที่คลาส dance ดีกว่าครับคุณครูแต่ละคนเนี่ยก็เรียกว่าพยายามสอนน้องๆให้เต็มที่นะครับเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้ว dance นี่ต้องมันกันแบบถึงพริกถึงขิงครับเปลี่ยนใจทุกครั้งหลังอาจก็ใคร
ไปทางคนได้เปิดด้วยดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่อยากต่อคิวหัวใจกับเธอไม่รู้จะได้เบอร์อะไร2 3 4 and 5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8ไปเลย5 6 7 8ยังไงนะก็ภาพทำภาพทำของภาพอ่ะอันนี้เอาแปะไปเลย1 2 3อะไรทำไง1 2 3 4มันเป็นแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8เหลืออีก8นึงเป็น1 2 3 4 5 6 7 8ห้ามหมุนจับมือผู้หญิงเท้าเฉยๆนิ่งๆหมายถึงมือไหนหมายถึงมือขวาจับเอวผู้หญิงมือไหนมือไม่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 คือถ้าไปข้างหลังผู้ชายก็ยังจับไม่ได้แต่ก้าวอันนี้ยืนผิดตอนนี้ยืนผิดแล้วเมื่อกี้ยืนอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาจะเดินอ่ะจะขาต้องไปเดินคล้องขาที่เขาจับจับจับก้าวก้าวพลิกผู้หญิงพลิกปุ๊บจับเอวที่เขามือนี่จับมือนี่จับบนที่เอ็นลีนี่ใช่เอ็นไม่ต้องเอ็นแค่หลังหลังหลังขึ้นอ๋อพลิกแล้วดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วก็ยกถูกต้องบ่อยจะไหวอ่ะไหวไหมหรือว่าอิ่มจะไหมดีขึ้นแต่ยังไม่โฟยังไม่โฟจะมีเราจะมีไฟเล็กกว่านี้นะยกกับขานะไม่ใช่ยกกับหลังผ่านที่เราได้นี่คือผ่านเทมโปเลยนะถูกต้องโอเคแล้วก็ลงยอโอ้โหโอเคโอเคได้ได้ได้เก่งมากคุยได้เลยนะโอเคแต่ท่านนี้สวยกว่านะถ้าบอยทำบอยทำท่านนี้บอยจะดูเท่กว่าท่านนี้จะได้กว่าแล้วบอยก็ลงมาโชว์เปิดแล้วอย่างไหนนางเอลจูจูใช่ไหมเอลอะไรนี่ไงครับเอลทุกชอบอันนี้โบยชอบอันไหนให้เลือกอันนี้จะง่ายกว่าผมแบบอันนี้เหรอเมื่อกี้แบบเพราะว่านั่งไหลแล้วหน้ามันเครียดไม่โอกาสท่านจะน้อยอย่างท่านเลยคุณผู้ชมครับอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักน้องๆแต่ละคนที่ดีขึ้นนะครับเมื่อก่อนที่เขาจะเข้าประกวด UBC Academy Fantasia เนี่ยพวกเขาเนี่ยทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่น้องลูกปลา V9 ดีกว่าครับก่อนหน้าที่จะไปเป็นนักร้องที่ทำวงกับเพื่อนก็เป็นโมเดลลิ่งทำเกี่ยวกับพาแบบเป็นตัวแสดงนะเป็นเด็กวัยรุ่นที่โฆษณาตามปกติทั่วไปที่เราเห็นเป็นพรีเซนเตอร์ก็พาไปแคสตามโปรดักชั่นแล้วก็พอหลังก็มาเป็นร้องเพลงคืนแสดงว่าจริงๆแล้วก็คุกคีอยู่ในวงแวดวงนี้พอสมควรแต่ส่วนใหญ่จะแบบว่าเบื้องหลังใช่ค่ะก็ทำนู่นทำนี่เรื่อยๆจริงๆเราตั้งไว้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเป็นว่าอยากเป็นนักร้องใช่แล้วตั้งเป้าให้ตัวเองนะครับว่าจะต้องประสบความสำเร็จใช่ปะเคยคิดค่ะเคยคิดแต่ว่าคิดผ่านมาจนแบบว่าไม่คิดว่าอะไรจะได้มาง่ายคิดว่าตัวเองจะมาถึงตรงนี้ไหมไม่คิดตั้งแต่วันแรกที่เข้าบ้านว่าตัวเองจะมาถึงรอบแล้วทำไมถึงฝากการตัวเองมาสมัครพี่เอกับพี่แก้วก็คือมีคนอื่นแล้วตอนที่พี่เขาแนะนำเนี่ยเรารู้สึกยังไงแนะนำตั้งแต่ปีที่แล้วพี่ก็บอกว่าคาดเหมาะกับรายการนี้มากเพราะว่ากินฟรีอยู่ฟรีเพราะว่าพ่อเป็นคนไม่ค่อยกลับบ้านแล้วจะนอนบ้านพวกพี่เขาแบบว่าประจำอยู่แล้วก็คือคุณแม่จะรู้ว่าคือไม่ใช่ว่าไม่รักบ้านแต่ต้องการขวัญคว้าคือถ้าสัญญาคุณแม่ว่าถ้าอายุ25แล้วยังไม่ได้แล้วก็จะกลับบ้านจะอยู่บ้านแล้วก็แค่อยากให้ทำอะไรก็จะทำงานตามที่แม่บอกก็ไม่คิดเลยว่าจะถึงรอบสุดท้ายด้วยรู้สึกว่าตัวเองลำบากไหมลำบากบางวันไม่มีตังค์เลยต้องยืมเขาคิดว่าอนาคตของตัวเองหลังจากที่มาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าหนูตั้งใจที่จะทำมันก็น่าจะมีอะไรที่เราคิดไว้ได้บ้างคิดอะไรบ้างอยากรู้อย่างแรกเลยก็มันก็แน่นอนแล้วคือความฝันของท่านมันใหญ่เจ้าที่จะเป็นนักร้องก่อนแล้วก็ย้ายตัวเองไปอยู่ด้านหลังก็คือจะแต่งเพลงใช่ทีนี้นึกถึงวันที่เปิดประตูเข้ามาแล้วจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับภาพคิดว่าภาพลำบากไหม
จไม่แต่ใจเยอะทำไมถึงคิดว่าลำบากใจก็เรื่องส่งที่ต้องได้การร้องก็ไม่เท่าไหร่ที่หนักเลยคือการแต่งตัวเสื้อผ้าแล้วก็acting มันคือแบบมีแบบก่อนหน้าเข้าบ้านก็คือเยอะแยะมีคนท้าทายให้ลองมีคนจ้างเลยนะมีคนถึงกับถามว่าถ้าเกิดมีเงินแสนอยู่ตรงหน้ากับพลาดแบบใส่ชุดราตรีในงานแรงพลาดเอาว่าพลาดไม่เอานะพลาดบอกพี่เอาตรงนะตัดสีนี้แต่ว่าคือความรู้สึกแรงกล้ามากไม่มีทางไม่มีทางเลยแล้วทำไมถึงยอมลดศักดิ์ศรีตัวเองเมื่อมาอยู่ตรงนี้อืมในนี้มันพูดง่ายๆมันก็ชีวิตเราปามาครึ่งชีวิตแล้วจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแค่เชื่อข้ามันมาเป็นอุปสรรคมันก็ต้องหันพอคิดได้จะให้อนาคตหมดไปกับการที่ได้ถัดต้นสูงกับการที่ได้ใส่กระโปรงมันก็เป็นไปไม่ได้จากเรื่องราวของน้องท่านะครับตอนนี้เรามากันที่พี่ชายคนดีคนนี้ของเธอดีกว่านะครับน้องบอยนั่นเองครับเรามาดูกันครับว่าก่อนที่น้องบอยมาจอยโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาทำอะไรอยู่ครับจริงๆแล้วความลำบากของผมมันก็มีครับมันมีในช่วงที่ชีวิตที่ผมต้องแบบเกเรครับออกมาอยู่เองออกมาเดินในเส้นทางที่ตัวเองกำหนดโดยที่บ้านเขากำหนดให้แล้วไม่ยอมเดินที่บ้านจะให้เดินไปทำอะไรอยากให้เป็นทั้งทีมครับอยากให้อยู่ดังชาติมันดีขนาดไหนเราเคยบอกแล้วด้วยความที่ตัวเองแบบไม่ชอบเพราะว่าคิดว่าคนเราเนี่ยถ้าทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบเนี่ยจะถึงเป็นคนที่แบบจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับผมก็เลยเริ่มเส้นทางเดินในการที่จะร้องเพลงอะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็จบทั้งทีมมาเป็นทั้งทีมก่อนได้ประมาณปีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ชอบเลยเพราะว่ามันน่าเบื่อตื่นก็ตื่นช้าเขาอะไรเงี้ยก็เริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่อายุประมาณ20ช่วงแรก3เดือนแรกเนี่ยบางร้องอาทิตย์นึงประมาณแค่2วันอะไรเงี้ยตามร้านตามร้านก็ยังทำเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเริ่มแรกจากการที่ออกไปร้องเพลงช้าแล้วร้องเพลงไม่ได้เลยคือแบบร้องได้แต่พูดไม่เป็นเนี่ยเอาไปยืนเสร็จร้องเสร็จเข้าเลยร้องเสร็จเข้าเลยจนเองก็ฝึกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะก็จะกลายเป็นร้อง2ที่3ที่เงินเดือนน้อยก็เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับเพิ่มเดือนแรกเท่าไหร่ครับเดือนแรกครับที่หนึ่งมันที่ละ6,000ครับเคยได้ที่หนึ่งแล้วเป็น2ที่แล้วก็เป็น3ที่18,000แต่ก็เหนื่อยครับเพราะว่าจนถึงตี 3อย่างเงี้ยฮะคิดตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่4 ทุ่มครับ3 ทุ่มถึงตี 3ทุกวันครับผมทุกวันวันละ3ที่ใช่ครับวันละ3ที่ก็เลยถือว่าเป็นอาชีพที่มันก็โอเคอ่ะมันก็สร้างรายได้กับเราค่อนข้างดีอะไรเงี้ยก็คิดอยู่เสมอครับว่าจริงๆแล้วผมชอบที่จะเป็นนักร้องหรือว่าชอบที่จะทำงานในวงการนี้ตั้งแต่เด็กแล้วชอบจนแบบตัวเองแบบขวายคว้าจนแบบไม่รู้จะขวายคว้าทำไมมันไม่ใช่เวลาและสถานที่ของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยแบบไปแคสงานอย่างที่เจมบอกไปแคสเยอะมากเลย40-50งานเลยเนี่ยแล้วก็ได้มาแค่5งานก็จนแบบ 3-4 ปีแล้วแบบเหนื่อยตรงนี้ก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สถานที่ของเราไม่ใช่เวลาของเราก็ไม่ทำจนวันหนึ่งก็มีโอกาสได้ทำอัลบั้มหนึ่งซึ่งเป็นอัลบั้มที่ถามว่ามันเป็นโอกาสนะครับผมก็ต้องคว้าไว้ทั้งที่มันอาจจะไม่ใช่แนวเพลงของผมอะไรเงี้ยแต่ผมก็ชอบที่จะร้องเพลงแล้วก็ไปร้องเพลงล็อกมาหนึ่งชุดแล้วก็ไปแพ้เสียงจนเสียงหลบไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องส่วนนี้ด้วยเพราะว่าก็เลยมานั่งคิดว่ากับการที่จะเป็นศิลปินเนี่ยมันสำคัญมากเลยกับแนวเพลงที่ตัวเองถนัดและตัวเองที่สามารถที่จะร้องได้มันสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าออกไปแล้วเราต้องไปโชว์บนเวทีเนี่ยทุกวันเนี่ยแล้วผมไปโชว์เนี่ยผมร้องได้6 เพลงผมก็ไม่มีเสียงแล้วฮะและพรุ่งนี้ผมต้องร้องเพลงต่ออย่างเงี้ยมันทำให้เสียงผมแบบไปเลยทั้งที่ใจสู้ก็เลยยกเลิกอะไรกันไปแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับครับก็เนี่ยแหละฮะก็ถือว่าเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่ตัวเองได้ทำละก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสที่จะแบบได้เข้ามายืน
ตรงเนี้ยได้เข้ามาเป็นนักร้องอีกทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานผมก็ทำงานเป็นกลางคืนต่อไปซึ่งถามว่าทำงานกลางคืนตรงนั้นก็เลี้ยงชีวิตผมได้อย่างสบายไหมมันก็มีความสบายครับโดยที่แบบไม่ต้องขอเงินพ่อแม่แล้วก็ดูแลตัวเองได้ครับแต่ถามว่าการที่จะร้องเพลงกลางคืนมันไม่ยั่งยืนนะครับผมอยากให้คนแบบมองมาที่กลางคืนที่แบบดูแบบไม่ค่อยมีค่าอะไรเงี้ยผมอยากให้เปลี่ยนแนวคิดสมัยด้วยเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนแล้วที่แบบว่าเห็นแบบว่าเฮ้ยทำงานอะไรทำงานร้องเพลงกลางคืนหรอแล้วแบบเหมือนกับแบบมองค่าของคนทำงานกลางคืนเนี่ยต่ำครับคนทำงานปกติครับครับผมอยากจะบอกว่ามันไม่จำเป็นนะครับว่าคนทำงานกลางคืนจะเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่หลายๆคนมองในภาพลบอะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าคนทำงานกลางคืนก็คนเหมือนกันแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครด้วยถ้าเขามีทางเลือกที่จะทำในสิ่งที่ดีกว่านี้ก็คงทำอะไรเงี้ยอยากจะให้มองคนกลางคืนหมายว่าเป็นคนที่เขาก็ต้องใช้ชีวิตของเขาอะครับต้องดิ้นรนใช่ครับเขาต้องดิ้นรนไปอะไรเงี้ยเคยวาดฝันไว้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันต้องสวยหรูมันต้องใจเผื่อไว้ด้วยนะมันต้องแบบประสบความสำเร็จมันต้องมีคนฟังเทปของเรามันต้องมีคนรู้จักเราอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับโอกาสของคนมันไม่เหมือนกันแล้วก็ดวงของคนไม่เหมือนกันจากพี่ชายคนดีนะครับตอนนี้เรามากันที่น้องชายคนเก่งคนนี้ดีกว่าน้องออฟกระรอกน้อยกลอยใจขวัญใจแม่ยกนั่นเองครับคือเราเกิดมากับครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เขามีฐานะที่มั่นคงอยู่แล้วครับแล้วก็มีเงินเลี้ยงลูกแล้วก็เขาจะไม่ให้ลูกลำบากเลยเราก็จะเกิดจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตลอดเขาเคยทะเลาะกับคุณพ่อจนแบบนี้ออกจากบ้านมาเหมือนกันอยู่ไม่กี่วันก็แบบต้องกลับบ้านไปขอโทษเขาเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำอย่างนี้แล้วก็ต้องอยู่กับพ่อแม่เท่านั้นนะพ่อแม่เขาคือถ้าอยู่ที่อื่นแล้วจะไม่สบายใจถ้าอยู่บ้านเขาก็เลยทำเรื่องอย่างนั้นไปแล้วก็คิดได้บ้างว่าต่อไปไม่ควรทำอย่างนี้อีกเพื่อนของออฟก็ชวนเขาอยากจะมาสมัครที่นี่นะแล้วเขาก็มีน้ำใจโทรมาชวนออฟออฟก็เลยแบบพยายามมาเจอเพื่อนให้ได้แต่ก็มาแทบจะไม่ทันนะฮะดึกมากด้วยครับบอกทะเลาะกับพี่ชายอยู่ตอนนั้นเขาจะเข้ามาเป็นเพื่อนทะเลาะกันเหมือนว่าเขาก็บอกพี่หลงทางแล้วเนี่ยไปทางไหนเล่าบอกว่าไปแท็กซี่กันเถอะคนกรุงเทพนี่นะเขาก็บอกว่าต้องฝึกตัวเองสิไปแท็กซี่นะนั่งกลับบ้านไปเลยต้องนั่งรถเมล์ไปเท่านั้นก็เลย ถึงตอนติดรับสมัครไปแล้วแต่เพื่อนเขายังเก็บใบสมัครไว้ให้อีกใบหนึ่งครับโชคดีจังซึ่งเพื่อนออฟเขาก็ไม่ผ่านเข้ามารู้สึกยังไงครับตรงเนี้ยแบบรักเพื่อนคนนี้มากครับแล้วก็รู้สึกว่าเขามีพระคุณกับออฟมากเข้ามาอยู่ในนี้แล้วออฟรู้สึกยังไงกับคำว่ามิตรภาพคือออฟได้มีประสบการณ์เพิ่มเติมกับมิตรภาพในบ้านด้วยแล้วก็รู้ว่ามีมิตรภาพแล้วก็ต้องรักษาไว้ให้เท่าชีวิตนะครับไม่มีความรักไหนที่จะเท่ากับความเป็นเพื่อนอยู่ได้ยาวนานที่สุดครับแล้วสิ่งที่ออฟจุดประกายมากที่สุดในการที่อยากจะร้องให้ร้องเพลงลูกทุ่งหรือลิเกให้ผู้ใหญ่ฟังก็มีอยู่วันหนึ่งที่ออฟได้มีโอกาสไปเล่นลิเกในวังสุโขทัยที่เคยเล่าให้ครูทุกฟังครับว่าป่าออฟเขารู้จักกับลิเกพงศักดิ์สนศรีครับได้เป็นลูกศิษย์ท่านครับเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็เขาก็เลยโทรมาชวนบอกไปเล่นด้วยกันไหมไปฝึกครับเล่นลิเกในวังสุโขทัยเนื่องในวันพิธีเฉลิมฉลองงานสมโภชพระโอรสองค์ใหม่ของพระชายวันนั้นออฟก็ได้ร้องลิเกแบบยังไม่เก่งด้วยนะครับแต่คนในวังเขาปรบมือให้ออฟกันหมดเลยแล้วเขาก็ลุงพงศักดิ์เขาก็ขึ้นมาประกาศว่านักร้องสตริงแต่ชอบลูกทุ่งด้วยแล้วก็จะเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่อนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วมีคุณยายคนหนึ่งเขาพวงมาลัยมาให้ออฟกับดอกไม้ออฟแบบแทบจะร้องไห้บนเวที
เขาก็เลยจุดประกายตัวเองได้ว่าสักวันหนึ่งต้องร้องเพลงให้ทุกเพศทุกวัยฟังแต่จะให้ความสุขกับคนที่สูงอายุด้วยเพราะคุณยายคนนี้นี่เองจากกระรอกน้อยกลอยใจนะครับเรามากันที่สาวน้อยคนนี้ดีกว่าน้องพัชชานั่นเองนะครับเธอร้องเพลงทีไรเนี่ยผมของผมไม่ใช่ผมนะครับผมไม่มีต้องบอกว่าขนแขนผมเนี่ยลุกสู้ทุกทีเลยครับถ้ามาถึงตรงนี้แล้วก็จะบอกว่าเป็นคนที่ชีวิตดีที่สุดมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้โชคดีเหลือเกินท่านดาเล็กๆอะไรนะคะครับไม่เคยที่จะต้องลำบากลำบนไม่เคยไม่มีเงินใช้ไม่เคยทุกข์ใจแสนสาหัสไม่เคยตกต่ำในเรื่องการเรียนเพื่อนชีวิตทุกอย่างคือด้วยความที่เรียนที่เดียวมาตั้งแต่เด็กอะค่ะก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่สนิทครับก็จะไม่ค่อยได้เรียนรู้กับการปรับตัวเปลี่ยนกลุ่มไปใช่ไหมครับก็มีที่เป็นมีเพื่อนข้างนอกแบบเราไปเที่ยวแล้วเราก็ชอบดนตรีแบบนี้อย่างที่ชอบเจร็อกเนี่ยค่ะก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่แบบชอบเหมือนกันนะคะครับซึ่งมันเลยจูงกันง่ายค่ะมันไม่เหมือนกับการที่เราเปลี่ยนที่เรียนที่เราไปเข้ามหาลัยแล้วจะต้องเจอคนเยอะๆประเภทอะค่ะครับก็มีปัญหาอยู่ตอนแรกเหมือนกันค่ะมาเรื่อยๆก็แบบแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะว่าก็พอใจกับการที่เราอยู่กับรุ่นพี่กลุ่มนี้ถึงเพื่อนรุ่นเดียวกันจะไม่สนิทมากก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็สบายใจก่อนหน้าที่เข้าบ้านมันวันเมื่อก่อนยังพูดอยู่เลยว่าคิดว่ามาอยู่ที่นี่เราจะไม่มีเพื่อนเคยคุยกับแม่ว่าคนสังคมยังเปลี่ยนแล้วหนูก็ยังยืนยันคำเดิมว่าคือที่ครูทุกถามทั้งสามคนมาว่าชีวิตลำบากไหมแล้วอยู่ที่นี่ลำบากไหมค่ะคือมาถึงวันที่สองแล้วหนูก็พูดได้เลยว่าไม่มีอะไรลำบากกว่านี้คือถ้ามันสนุกมันสบายใจทุกอย่างไม่ว่ามันจะแบบขนาดไหนค่ะพี่ภาคยังครั้งแรกที่ภาคเจ็ดหน้าที่พ่อบอกว่าจะใส่จริงๆตัวนั้นอะไรเนี่ยถ้าพี่พ่อสบายใจมันทำได้หนูก็แบบเริ่มเห็นตั้งแต่ตอนนั้นนะคะก็คือใช้ประสบการณ์ของเพื่อนในการเรียนรู้ก็แบบเอามาใช้ค่ะว่ามันก็ทำให้รู้สึกได้ด้วยว่าถึงออกไปแล้วจะมีคนชอบหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้ทำงานโอกาสขนาดไหนถ้าหนูอยู่ในที่ที่หนูสบายมันก็มีอะไรสำคัญชื่อเสียงเงินทอง เราก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมารู้จักน้องๆนักล่าฝันของเรา4คนแล้วนะครับตอนนี้เรามากันที่คนสุดท้ายดีกว่าน้องคนนี้นี่เรียกว่าเป็นทวิตตี้นกน้อยประจำบ้านเลยนะครับซับสเดลจากแดนอีสานครับค่ะแต่เจ้าก็เคยเหมือนว่าจะรู้สึกไม่ใช่เคยรู้สึกอ่ะพูดตรงๆเลยก็เคยรู้สึกว่าเป็นยังไงอ่ะเคยรู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจมีคาริสมาใช่ไหมแล้วมันหายไปไหนเพราะว่าเรามาเปรียบเทียบกับคนที่เรามองเห็นว่าเขาแบบโอ้ยโดดเด่นเหลือเกินเขานั้นฉันไม่ไหวแล้วฉันเหลือตัวนี้เดียวฉันที่นึกว่าฉันมีดีอยู่นี่สู้ประชาก็ไม่ได้สู้ออฟก็ไม่ได้สู้พิพาทก็ไม่ได้ถูกปะก็เลยรู้สึกว่าฉันพอใจละตรงนี้ใช่ไหมนี่ยังดีนะคือเสียใจไหมที่รู้สึกว่าเสียใจไหมที่รู้สึกว่าสู้เขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเสียใจเราแบบนี้ทำไมคิดอย่างนั้นกับตัวเองมันก็เลยรู้สึกที่เหมือนจะร้องไห้ที่เขาก็เลยบอกว่าให้เรารู้สึกตอนนี้ก็เอามันออกมาแล้วมันก็เลยจำหนักเลยแล้วก็จะจำไว้แล้วก็ที่สำคัญคือเพื่อก็ต้องรู้สึกว่าเพื่อก็เป็นเพี้ยงไงเพี้ยงมีคนเดียวในโลกใช่ไหมครับในแบบของเราคิดว่าวันนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปขนาดไหนเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนนะคะทั้งทางด้านกายภาพและจิตใจ
มันรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นคนดีขึ้นมาครึ่งนึงก็ยังดีอืมรู้สึกกลับไปคิดว่าอดีตเราเคยคิดอย่างนี้หรือเปล่าทำไมไม่เคยคิดเลยอย่างนี้อยู่ไปวันๆทำงานเรียนนอนกินอะไรมันก็คิดถึงวันข้างหน้าทำไม่ได้คิดถึงวันข้างหน้าก็เหมือนที่พี่เขาบอกว่าอย่างนี้ก็ได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องพวกนี้จริงๆไม่ได้แบบไม่ได้มีความมุ่งมั่นอะไรเงี้ยไม่คิดแข่งขันใครไม่ค่ะแล้วไม่มีความทะเยอทะยานอ้าวแล้วไม่ทะเยอทะยานไม่แข่งขันใครแล้วทำไมถึงอยากเข้ามาแข่งที่นี่อีกมุมนึงว่าเอ้ยเราไม่เคยแข่งขันเลยนะอะไรเงี้ยไม่เคยประกวดอะไรมาเลยอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่านี่เราทำงานอย่างเงี้ยร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็ชอบลองนะเราลองไปประกวดดูมันก็แค่50คนก็แบบดีใจมากแล้วหึ50คนอะไรเงี้ยแค่เห็นทุกคน50คนแล้วแบบรู้สึกเหมือนว่าโหทุกคนแบบมีความสามารถอ่ะแล้วเราเข้ามาได้ก็ดีใจมากบอกกับพ่อว่าไอ้พ่อ50คนก็โอเคแล้วนะพ่ออะไรเงี้ยไหนๆก็พูดถึงน้องเปรี้ยวกันไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องราวของเธอดีกว่าครับในคลาส acting นะครับเรียกว่าเธอเนี่ยมี emotional ที่อินกับบทกวีในคลาสมากทีเดียวละครับใกล้กันเหมือนจะแตะต้องติดแค่เอื้อมมือทายทักสักนิดทั้งที่ไกลเพิ่งคิดจะไขว่คว้าความรักเจ้าเอ๋ยเคยลอยลมวันนี้เจ้ากลับจมจนสุดใจเวลานาทีนี้เคลื่อนไหวแง่หน้ายิ้มรับกับฟ้าไกลจะบอกให้วันนี้ฉันมีรักพยับยับพยมเย็นตะวันเห็นก็หายห่างเย้าเรือนอยู่เรือนลางแต่แสงทองยินส่องคาเวลาและวารีมิกำเนิดมิกำหนดเงื่อนงำนี้งามงดถ้ารู้ทันและรู้ธรรมเรือใหญ่ก็คลื่นใหญ่ยังพอรู้ว่าพอแรงเรือโคลงสิคลางแคลงว่าน้ำคดหรือคนคดเธออยู่คนเดียวบ้างไหมฟังเสียงหัวใจสม่ำเสมอคิดถึงเหมือนน้ำมันเท่าเพิ่มพึ่งพังเห็นเดียวดายข้างวันอย่างเช่นวันนี้ชีวิตยังไม่มีจุดหมายเหมือนมองไปรอบๆกายกับใครกับข้าวไม่เหมือนเคยต่างครั้งโครมคืนอย่างขึ้นข้าง
างครั้งเงียบสงบเชื่อเฉยความหนักความเหงาจะลอยเป็นเพื่อนเฉยชมใจชิดขอบน้ำฝั่งฟ้าทะเลฝันใกล้กันเหมือนจะแตะต้องติดแค่เอื้อมมือถ่ายทางอีกนิดทางที่ไกลเกินคิดเกินจะคุณผู้ชมครับอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของ UBC Academy Fantasia แล้วนะครับรักใครชอบใครแล้วก็จะต้องเชียร์น้องเขาให้เต็มที่นะครับเพื่อให้เขาเป็นสุดยอดนักล่าฝันประจำปีที่2ของเรานี้ครับแต่ว่าเวลาของเราในวันนี้ก็หมดลงซะแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นครับต้องขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ของเราผู้น่ารักทุกท่านเลยนะครับเริ่มจากบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนโครงการหมู่บ้านสารินซิตี้ Sharp Aquos LCD TV เครื่องดื่มเป๊ปซี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยำยำจัมโบ้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากโอเลเสื้อผ้าจาก A2Z และเฟอร์นิเจอร์สวยๆเลยครับจากคาซาร่าเอาละครับคุณผู้ชมพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับไปถึงปลายทางในวันนั้น